สวัสดีค่ะนักศาสตร์เทียบโอนนะคะวันนี้ก็เป็นใบงานปฏิบัติที่7นะคะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยสร้างเว็บไซต์หน้าวิดีโอแนะนำสถานที่ทำงานนะคะโดยสามารถที่จะจัดทำวิดีโอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็อัปโหลดลง YouTube เหมือนใบงานที่7เลยนะคะฝังลงไปในเว็บไซต์เราจะใช้ชื่อว่า work.html นะคะสำหรับครูก็นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเอาวิดีโอแนะนำสถานที่ทำงานของตัวเองที่มีก็ได้จาก YouTube ก็เสิร์ชเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าหน่วยงานไหนไม่มีนะคะก็ให้นักศึกษาทำไปเอากล้องถ่ายขึ้นมาใหม่แล้วก็อัพลงไปใน YouTube นะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมีของวิดีโอไตเติ้ลสถานที่ทำงานของวิทยาลัยเทคนิคนะคะเห็นไหมคะมีอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะเอามาแชร์นะคะแล้วก็ใช้ถ้าหากว่ามีอยู่แล้วอย่างนี้เราก็เลือกที่แชร์ค่ะเลือกแชร์นะเสร็จแล้วก็เลือกเครื่องหมายแบบนี้อันนี้ก็คือ embed code การฝังโค้ดนะคะเสร็จแล้วก็ copy นะคะไม่ยากเลยcopy ไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดโปรแกรม Dream เปิดโปรแกรม Dream ขึ้นมาทำเหมือนใบงานที่6เลยนะคะก็คือการฝังโค้ด YouTube ลงก็ถือว่าใบงานนี้เป็นการทบทวนใบงานที่6นะคะแล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนั่นเองโดยการฝังสถานที่ที่เราทำงานคือแนะนำสถานที่ที่เราทำงานสำหรับใครที่ไม่มีก็ให้ถ่ายใหม่แล้วกันอันนี้ก็ปิดไปนะคะเปิดดีมขึ้นมาแล้วก็คลิกที่เมนูไฟล์ Newเลือกไซต์เทมเพลตนะคะแล้วก็ create นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่บรรยากาศการเรียนเทียบโอนอุ้ยไม่ใช่สิวิดีโอแนะนำสถานที่ทำงานนะคะแล้วใบงานถัดไปก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนเทียบโอนเอาเคสนี้คุณครูให้เป็น2ตัวเลือกเลยก็แล้วกัน2เมนูนี้คลิกมาที่หน้านี้หน้าเดียวนะคะนั่นก็คือสถานที่ทำงานแนะนำสถานที่ทำงานนะคะก่อนอื่นปึ๊บเสร็จแล้วเราก็อาจจะแทรกตารางเข้าไปเหมือนเดิมนะคะก็เป็น1แถว2คอลัมน์คลิกโอเคนะคะตรงนี้จะเป็นชื่ชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่ตัวเองทำงานนะคะเน็ตโอ้ไม่ใช่สิเครื่องช้าหน่อยนิดหนึ่งแล้วก็สถานที่ทำงานคือวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษส่วนนักศึกษาท่านอื่นก็ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลตามที่ตัวเองเลยนะคะตามที่ตัวเองทำงานอันนี้ก็คือพอเราจะฝังโค้ดนะคะเราก็ไปที่สลิปคราวนี้เราก็จะมาหาสปิทแต่แรกบอก slip code speed code นะคะตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็หาส่วนที่เคอร์เซอร์อยู่นั่นเองเรามาหาตรงนี้ไม่เจอนะเราต้องหาในมุมมองของโคดดิ้งนะคะเลื่อนลงดูเอาชื่ออยู่ตรงนี้เอาแน่นอนว่าอยู่ตรงไหนคลิกดูเห็นไหมคะเคอร์เซอร์อยู่หลัง add nbsp ตรงนี้ก็คือช่องว่างนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็วางโค้ดลงในมุมมองของโค้ดนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสถานที่ทำงานนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้เลยก็คือบรรยากาศการเรียนเทียบโอนนะคะคุณครูก็กดแท็บครั้งหนึ่งเป็นการเพิ่มตารางนะคะเราก็จะเพิ่มข้อความว่าบรรยากาศการเรียนเทียบโอนความรู้เทียบโอนกด
ชิปก็ได้ค่ะแล้วก็ชิป Enter นะคะความรู้และประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นภาพนะคะแต่ขนาดของภาพที่เราจะใส่เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปทำใน Photoshop นะคะแล้วก็แทรกเป็นรูปภาพเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสมมุติคุณครูก็จะแทรกเป็นรูปภาพที่มีการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนนะคะสมมุตินะคะเนี่ยคุณครูจะใช้รูปภาพที่มีอยู่แล้วแล้วกันเอารูปส่วนไหนดีเอารูปส่วนนี้ก็แล้วกัน image เนี่ยค่ะคลิกนะคะนักศึกษาก็ใช้รูปในการเรียนเทียบโอนนะคะสักหนึ่งรูปเพราะนั้นในหน้าของในเมนูนี้ก็จะคลิกมาที่สองหน้าเลยนะคะเราก็ไม่ต้องทำใหม่อีกเนี่ยสมมุติครูใช้ภาพนี้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยเซฟในหัวข้อใบงานเราก็จะใช้เป็นอะไรนะแป๊บนึงค่ะwork นะคะ work ควรใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใช้เป็น html document นะคะเสร็จแล้วก็เซฟโอเคสำหรับในส่วนนี้นะคะก็ไปที่ Design View นะคะจัดตารางนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ Horizontal เป็น Center ก็แล้วกันคลิกตาราง Alignment เป็น Center นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้วิดีโอเราอยู่ตรงกลางด้วยก็ตรงนี้เป็น horizontal เป็น center นะคะเรียบร้อยแล้วกด save ไปเลยนะคะกด save แล้วกด F12 ดูค่ะเห็นไหมคะว่าบรรยากาศการเรียนเทียบโอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะพอรันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าสานี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบงานนี้นะคะก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรเลยเพราะนั้นก็กรุณาทำส่งในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลในส่วนนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติงานพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในใบงานที่8เรื่องของการลิงก์เชื่อมโยงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ